ในรอบนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเอกพลและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับอาจารย์ครับจากสืบเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงในส่วนของบทประพันธ์กวีนะครับที่เป็นของไทยบุคคลสำคัญต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับของคนไทยเองนะครับก็ได้มีอย่างมากมายในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มีท่านใดครับหรือว่ามีบทไหนนะครับที่มาอยากจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงตัวผมเองด้วยครับวันนี้ท่านแรกเลยคือเคยได้ยินไหมสอภายน้อยอาจารย์เขียนหนังสือเยอะมากครับนะจริงๆชื่อท่านคือสมบัติภายน้อยใช้คำว่าสอภายน้อยครับแต่ของอาจารย์เนี่ยสอศิลาแรงจะไม่ได้เกี่ยวกับสอนี่นะชื่อเหมือนนักมวยอยู่นะครับอาจารย์ไม่ใช่จะมีผู้ใหญ่ตั้งนามปากกาให้ครับก็เป็นทหารเป็นอะไรเงี้ยคนมีความรู้สึกว่าเอ้ยอย่างงู้นอย่างงี้ก็เลยใช้นามแฝงไม่ได้กว่าให้คนอ่านแล้วให้สงสัยว่าไอ้สอศิลาแรงมันเป็นใครครับผมก็ใช้มาหลายสิบปีแล้วล่ะครับอ้าวสอภายน้อยเขาบอกงี้การศึกษาหาความรู้หรือการติดตามความเจริญของโลกนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีแต่มีวิธีที่ใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าที่ไหนก็คือการอ่านหนังสือจริงป่ะครับเอกพลจะเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรมี LINE มี Facebook มีทีวีมี iPad iPad อะไรก็แล้วแต่มีสื่อโซเชียลต่างๆเหล่านี้อาจารย์ว่าต่อไปในอนาคตนะนะมันจะไปยอมที่หนังสือเชื่อไหมครับเพราะหนังสือเป็นหลักฐานอันเดียวที่อยู่ยาวไกลเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วบัดนั้นเนี่ยถ้าเกิดถึงมีคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นแล้วมันถูกมันก็อาจจะล่มสลายหายไปแต่พอเป็นจารึกบนใบลานจารึกบนหลังเต่าของจีนมั่งจารึกบนหนังสือมั่งเนี่ยอยู่ยาวถ้าไม่เชื่อเอกพลลงไปที่หอสมุดก็ได้ใช่ไหมเขาก็จะมีวิธีเก็บทั้งหนังสือธรรมดาเป็นเก็บถ่ายไว้หรือทำเพจไว้อะไรต่างๆกันเนี่ยแต่หนังสือเนี่ยมันเหมือนกับอาหารจานเด็ดอะที่ฟาสต์ฟู้ดอะไม่ต้องไปปรุงอะไรมากเลยหยิบมาก็อ่านได้เลยไม่ต้องไปเข้าเว็บไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นเรามีตังก็ไปซื้อหรือหนังสือที่เราหาได้ตามที่ไหนก็ได้อ่านแล้วก็ได้ทันทีเลยแล้วต่อไปมันจะอยู่อีกนานก็พระไตรปิฎกเนี่ยช่วงแรกๆก็ไม่มีการจารึกนะลงใบลานใช้วิธีท่องจำเอาเพราะสมัยก่อนหลังพุทธเจ้าปรินิพพานยังมีพระอรหันต์อยู่เยอะพระอรหันต์นี่ก็จะแม่นเป๊ะเลยพอแม่นเป๊ะตอนหลังก็มาทำสังคายนาพอสังคายนาหลังจากเข้าประมาณ200กว่าปีมั้งจึงได้มีการจารึกไว้บนใบลานแล้วมันก็จารึกกันมาถึงจะไปตกน้ำตกอะไรต่ออะไรมันก็ยังมีการอยู่เพราะว่ามันจะขยายพันธุ์และขยายไปเยอะแหละที่หนังสือเนี่ยอย่างสมมติอาจารย์ทำหนังสือมา 3-40 ปีแล้วได้พอหนังสือไปเนี่ยสมมติว่าต้นฉบับอาจารย์หายหมดแล้วเนี่ยปรากฏว่าไงรู้ไหมบางคนเขาเก็บเอาไว้บางทีอาจารย์ลืมไปแล้วนะเล่มแรกๆอ่ะที่ทำอ่ะเขาเอามาโชว์ให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็ไปก๊อปเขาหมายถึงว่ามันก็ยังมีเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แต่ณปัจจุบันพอทำเยอะเข้าอาจารย์ก็เก็บเป็นไฟล์เก็บไว้ด้วยเป็น PDF เป็น Word เป็น PowerPoint อะไรเงี้ยครับเก็บไว้เผื่อไอ้ตรงนู้นเสียไอ้ตรงนี้เสียเราก็เอาไปใช้หลายคนมาขออาจารย์ไปทำงานศพงานแต่งงานกฐินพระปาอะไรเนี่ยมาสเตอร์มีเป็นร้อยๆปกเลยของอาจารย์เนี่ยเอาก็ให้ไปครับหรือไปเอาติดต่อกับโรงพิมพ์มาเลยไปเสียตังค์ให้ฟรีเท่านั้นแหละเขาก็ไปพิมพ์มาเอาเองนะเดี๋ยวนี้มันมีแบบพิมพ์แบบร้อยหนึ่ง200เล่ม300เล่มทำได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือหรือการทำหนังสือเนี่ยอาจารย์มาเป็นวิธีการที่ขยายพันธุ์ยิ่งกับปลูกต้นกล้วยเองนะเมื่อเอกพลจะแต่งงานกับสาวยังต้องแบกกล้วยไปหาสาวเลยใช่ไหมครับต้นกล้วยเนี่ยมันขยายพันธุ์เร็วไงแต่หนังสือมันขยายพันธุ์เร็วกว่ากล้วยอีกพอปั๊มทีอ่ะสมมติว่างานจบเนี่ยอย่างคนมาขออาจารย์ไปที300 500เนี่ยโอ้แล้วทั้งประเทศเนี่ยเยอะมันก็จ่ายไปสมมติว่าเราทํา100เล่มอย่าไปคิดว่าคนมันจะอ่าน100เล่มนะเอกพลถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้ทําหนังสือแน่คิดเสียว่าอ้าวคนไทยมันขี้เกียจอ่านเอ้า100เล่ม10เล่มคนอ่าน10คนพอแล้วเนี่ย 1,000 เล่มก็คนอ่าน100คนพอแล้วถ้าเขาอ่านได้เขาก็ได้ความรู้ตรงนั้นไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นหนังสือเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นเครื่องมือของปัญญาอันหนึ่ง
เอกพลว่าจริงไหมเป็นเครื่องมือของปัญญาของสติปัญญาเพราะคนที่เขาจะเขียนหนังสือได้เนี่ยเขาต้องมีปัญญามีสติแล้วก็มีปัญญาเพราะมีปัญญาไม่มีสติเนี่ยมันก็เขียนผิดเขียนถูกใช่ไหม เพราะนั้นหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือจิตวิทยาหนังสือการแพทย์ให้ความรู้เนี่ยดีทั้งนั้นแหละติดบ้านไว้บ้างก็ดีนะเรามีอะไรยาสามัญประจำบ้านใช่ไหมยาดมยาลมยาหม่องปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรเงี้ยเราก็ควรจะมีหนังสือประจำบ้านอย่างของจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยเขามีอะไรรู้ไหมยี่จับสี่เห่าคืออะไรครับ24ยอดกระตันอยู่ไม่ใช่หมานะไม่ใช่เห่านะแต่ว่า24ยอดกระตันอยู่เขาเอากระตันอยู่ของแผ่นดินจีนทุกยุคทุกสมัยมารวมกันแล้วก็มาเขียนให้แล้วก็ใส่การ์ตูนเข้าไปหน่อยเยาวชนได้เรียนรู้ตั้งแต่แรกเลยไอ้โตๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเรียนหรอกแต่เรียนเด็กๆเพราะไอ้นออ่อนเด็กมันกำลังเติบโตเนี่ยถ้าสอนเขาดีๆเนี่ยมันก็จะจำยาวใช่ไหมเอกพลเพราะเอกพลเริ่มเรียนมัธยมประถมหรืออะไรกลางเนี่ยถ้าเรียนดีตั้งใจเรียนดีมันจะซึมซับอยู่ในสมองเราตลอดไปใช่ไหมครับเพราะเอกพลเนี่ยไม่ชอบกินทุเรียนนะสมมติว่าโอ้กินมันเหม็นเนี่ยมันก็จะเหม็นไปตลอดชีวิตใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้ามันชอบทุเรียนโอ้โหดีมากเลยชอบเหมือนกันไอ้หนังสือหรือว่าความรู้เนี่ยใส่เด็กมารยาทหรืออะไรต่างเนี่ยก็ดูสิของจีนเนี่ยเขามีมารดาสุดยอดของแผ่นดินเขาเรียกแม่ของแผ่นดินอ่ะแม่ของใครแม่ของเมิ่งจือนักปราชญ์ที่รองจากขงจื้อเท่านั้นแหละครับต่อมาแม่ของเยี่ยเฟยรู้จักไหมนักคุยไงนักรบเอกของแผ่นดินจีนครับเขาพวกนี้ยากจนนั่นนะแต่เขามีแม่ดีเขามีแม่ดีที่สอนดีเดี๋ยววันหลังจะเล่ารายละเอียดตรงนี้น่าสนใจใช่ไหมฟังให้เอกพลอยากฟังเลยใช่ไหมพ่อแม่พวกนี้เขาทุ่มเทคือเขาไม่ได้มีตังค์แต่เขาทุ่มเทให้กับลูกอย่างเมิ่งจื้อแม่เห็นลูกอยู่ใกล้ๆกับที่ฝังศพไงคนจีนฝังศพก็ต้องมีพิธีใหญ่โตเยอะแยะเลยไอ้ลูกตัวเล็กเนี่ยเมิ่งจื้อก็ตามแม่ไปทำตามเขายกแม่บอกไม่ไหวแล้วลูกจะกลายเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานนี้เลยย้ายใหม่ไปอยู่ตลาดพอไปอยู่ตลาดโอ้โหเสียงชงเช่นมีคนฆ่าสัตว์ฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าหมูไม่เอาเดี๋ยวลูกฉันไปเรียนแบบเขาก็เลยย้ายอีกเอาไปอยู่ศาลเจ้าหรืออยู่ใกล้โรงเรียนเนี่ยเอาละดีแล้วมีคนมาไหว้บรรพชนมีคนเรียนรู้อะไรต่างๆคนเนี้ยก็เลยเอาลูกอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยเห็นไหมเขาแยกแยะอยากให้ลูกเจริญเติบโตก็เหมือนเดี๋ยวนี้เราอยากให้ลูกดีแล้วก็พาไปเข้าโรงเรียนดีๆที่มีพฤติกรรมดีๆแล้วก็อาจจะไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเสียตังค์มากอะไรเงี้ยใช่ไหมสถานที่ดีๆหรือจะซื้อคอนโดซื้อบ้านก็ต้องอยู่หมู่บ้านที่มันดูดีๆหน่อยอะไรเงี้ยหลักการเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นหนังสือเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้เยอะแยะเลยแต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบอ่านนะชอบฟังอย่างเดียวบางคนเพื่อนอาจารย์เออไม่ชอบอ่านชอบฟังอาจารย์ละแก้วเล่าให้ฟังหน่อย มันฟังมันก็ใช่สุตมยปัญญาคือการฟังเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาใช่ไหมอย่างเอกพลเนี่ยใช่ไหมฟังอาจารย์ฟังพระเทศฟังครูสอนอะไรต่างๆอันเนี้ยมันก็สุตะแต่การอ่านนี่มันก็สุตะชนิดหนึ่งแต่อ่านเนี่ยมันก็ซึมซับง่ายไม่จำเป็นต้องมีใครมานั่นปาหนังสือเล่มหนึ่งไปอยู่ใต้ต้นไม้หรือไปอยู่สวนสาธารณะร่มเย็นก็นั่งอ่านกันเพลินไปมีอุเลี้ยงกินสักกระปุกกระป๋องหนึ่งใช่ไหมหรือชาอะไรนะเด็กได้กินชาเขียวชาอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมหนังสือเนี่ยมันทำให้เรารู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เราเกิดทันท่านนเรศวรไหมล่ะเกิดทันพระเจ้าตากไหมล่ะเอกพลไม่ทันครับเอาไม่ทันจะเราอ่านหนังสือได้ไหมล่ะได้ได้เห็นไหมเราก็อินเข้าไปสิหมายว่าท่านไปลบไหนก็ตามท่านไปครับเราตีป่าวงล้อมไปเมืองไปอะไรนครนายกไปปทุมไปชลบุรีไปตีเมืองจันทร์แล้วก็กลับมากู้ชาติแล้วก็ตามท่านไปเรื่อย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 เห็นไหมล่ะก็เพราะมีหนังสือไงถ้ามันไม่มีหนังสือใครจะมาเล่าให้เราฟังล่ะเอกพลมีไหมเราใครมานั่งเล่าให้เราฟังไม่มีใช่ครับเพราะเราอยากจะรู้อะไรเราก็ค้นคว้าในหนังสือแล้วเดี๋ยวนี้หนังสือมันโตอ่ะเอกพจน์ยาวภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันมีหมดเราก็ไม่จำเป็นต้องไปอ่านภาษานั่นเยอะเพราะเดี๋ยวนี้เขาแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างอาจารย์เนี่ย
อ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งหรอกแต่รู้เรื่องราวของลินคอล์นเคนเนดีหรืออะไรต่างได้โดยเขาแปลมาหรือเจงกิสข่านสามก๊กมันก็เป็นภาษาจีนจริงป่าวครับแล้วก็มาแปลในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแปลแล้วก็แจกกันเจ้าพญาคังหนนั่นแหละแล้วก็แปลแล้วก็มาอ่านเราก็ได้อ่านเรื่องของจีนด้วยก็เดี๋ยวนี้ไอ้หนังจงหนังจีนมันก็มาจากคนจีนทำก็ใช้ภาษาจีนใช่ไหมล่ะแต่เวลาเราดูเนี่ยกลายเป็นภาษาไทยได้เพราะเขาพากย์ไทยไงใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นวิธีการที่เราศึกษาหาความรู้กับหนังสือก็เอดีสามเนี่ยเรียนหนังสือ3เดือนเนี่ยครูบอกว่าหัวซื่อบื้อไม่ได้เรื่องไล่กลับบ้านไปแม่บอกลูกฉันไม่ซื่อบื้อแม่ก็เอาเอดิสันไปไว้ที่บ้านแล้วก็ไปซื้อหนังสือเนี่ยมาให้เอดิสันอ่านที่บ้านแม่เป็นครูซะเลย เป็นไงเอดิสันเรียนหนังสือ3เดือนผลิตสิ่งไฟฟ้าสัก 1,200 300ชิ้นในโลกนี้ยากไหมเล่า ผลไม่ได้ผลิตไฟฟ้าผลิตเครื่องเสียงไอ้ภาพยนตร์อะไรต่ออะไรเนี่ยคิดได้ยังไงไปเรียนวิศวะไฟฟ้าวิศวะอะไรเลยเอดิสันเนี่ยใช่ไหมใช่ครับคนอื่นจบกันเมืองนอกเมืองนาจบด็อกนู่นด็อกเตอร์นี่อะไรต่อด็อกเตอร์เอดิสันบอกไม่มีนี่ยิ่งถ้าไปฟังมัตสุชิตะเจ้าของเนชแนนพานาโซนิกพูดแล้วจะหนาวยิ่งกันนี่เขาบอกเขาโชคดีที่ไม่ได้รับการศึกษาถ้าเขาได้รับการศึกษาเขาจะเป็นด็อกเตอร์และเป็นที่ปรึกษาบริษัทใดบริษัทหนึ่ง มัตสุชิตะเจ้าของเนชแนนเนี่ยป.4 เลยนะ เจ้าของรถฮอนด้าซีวิกแอคคอร์ดนี่แล้วก็ป.4 ให้รวยด้วยเขาอาชีพเขาเก่าเขาก็คือซ่อมจักรยานสมัยก่อนใช่ไหมเรื่องหนังสือไปสยาวเลยได้อาจารย์เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆอีกท่านหนึ่งสอธรรมยศนี่ก็นักปราชญ์ของคนไทยเราท่านบอกว่าขอทำความเข้าใจก่อนว่าความสุขที่ข้าพเจ้าหมายถึงนี้มีอยู่ในโลกนี้เป็นสมบัติของปุถุชนรู้ไหมปุถุชนคืออะไรปุถุชนแปลว่ายังหนาตาช้างพวกกิเลสยังหนาอยู่ไงปุถุชนใช่ไหมครับผมยังกิเลสหนาอยู่ชีวิตมนุษย์ไม่ใช่ทุกข์เสมอไปดังเมธีบางศาสนาประกาศสอนความสุขที่กล่าวถึงนี้ปรากฏเป็นระยะดุจต้นกิมหันตะลันดูตราบใดที่เมฆหมอกยังปกคลุมพิภพอยู่ดวงจันทร์ยังทอแสงตามลำดับพลังทุกเดือนตราบนั้นความสุขยังมีอยู่คนขอทานที่ไม่อยากตายก็เพราะความสุขดังกล่าวนี้โอ้โหเห็นไหมฟังแล้วจะงงหน่อยยาวแต่จริงๆไม่ยุ่งยากจริงๆแล้วความสุขมันมีทุกซอกทุกมุมของแผ่นดินเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยขิมหันตะลึดดูตราบใดยังมีเมฆหมอกปกคลุมเอกพลเห็นภาพไหมดวงจันทร์ยังทอแสงพระอาทิตย์ยังฉายนั่นอยู่มีลมพัดมีน้ำเป็นละลอกมีคลื่นทะเลมีนกร้องเพลงให้เราฟังทุกวันเนี่ยเห็นไหมความสุขเป็นซ่อนอยู่เล็กๆน้อยๆแต่เรามองข้ามไงเอกพลมันไม่เคยฟังไม่เคยดูไม่เคยสนใจเมฆหมอกเป็นยังไงฤดูร้อนฤดูหนาวเป็นยังไงดวงจันทร์ทอแสงสวยงามไปดูไอ้ดวงจันทร์นี่ตอนมันอะไรนะตอนราหูบังจันทร์ตอนที่มันเป็นวงแหวนมันดูได้ทุกวันอยู่แล้วดวงจันทร์น่ะใช่ไหมใช่ครับคนจะบรรลุเพราะดวงจันทร์อย่างนี้เลยก็ตอนพระเจ้าจะอวสานของชีวิตอ่ะตอนก่อนจะดับขันธปรินิพพานสุภัททะปริพาชกอ่ะครับก็ไปหาพระพุทธเจ้าในสุดก็ซาบซึ้งก็อยากบวชพอบวชแล้วเนี่ยก็ได้เดินจงกรมตอนนั้นพระเจ้ายังไม่ดับขันจวนแล้วคืนนั้นเนี่ยเขาไปเห็นดวงจันทร์ไปเห็นดวงจันทร์ลอยไปลอยมาสักเดี๋ยวเอามีเมฆมาบังเขาก็มองดวงจันทร์เหมือนจิตเราเนี่ยใสใช่ไหมดวงจันทร์มันใสใช่ไหมเอกพลใช่ครับพอเมฆมาบังเนี่ยขุ่นแล้วใช่ไหมครับถามว่าดวงจันทร์มันขุ่นเองหรือว่าเมฆมันทำให้ขุ่นเมฆมันทำให้ขุ่นครับอาจารย์ตาเราเนี่ยแหละทำให้ขุ่นเพราะดวงจันทร์มันก็มีดวงจันทร์ของมันแต่เมฆมันมาบังเท่านั้นเองใช่ครับทำไมเหมือนทุกวันเนี่ยเนี่ยอะไรมันมาบังกิเลสตัณหามันมาบังเราให้เรามองไม่ทะลุมิติพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาท่านก็มองทะลุแล้วใช่ไหมทะลุมิติแล้วว่าอยู่ไปถึงจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถึงจะเป็นเอ็มเพอเรอร์จะเป็นนักรบอะไรต่ออะไรสุดท้ายมันต้องเวียนใต้เวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกอ่ะท่านก็เบื่อไงก็ไปบวชพอบวชเสร็จแล้วบรรลุพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วเพราะฉะนั้นดวงจันทร์ก็มองให้ดีมันก็เหมือนที่พระปริพาชก
บรรลุธรรมเลยนะบัดนั้นเลยจิตเรานี่เสมือนดวงจันทร์ยามที่เรามีกิเลสตัณหาเหมือนเมฆหมอกมันมาบังเห็นไหมมองดวงจันทร์เนี่ยบรรลุธรรมได้เห็นหรือยังใช่ครับเอกพจน์ใช่ครับอาจารย์คือบางทีธรรมชาติเหล่านี้ก็สามารถนำมาสอนเราได้ถ้าเราแบบมีการปรับใช้หรือว่าปรับคิดเนี่ยอาจารย์โอ้โหถ้าเอกพจน์ได้ศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าท่านใช้ธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์เคยตามดูธรรมบทอ่ะ 4-500 กว่าเรื่องท่านก็ใช้ธรรมชาติเนี่ยมาสอนอย่างคนจะตายเนี่ยลูกตายเมียตายก็ร้องห่มร้องไห้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกใจเย็นๆคนตายมันก็เหมือนงูลอกคาบอ่ะแหละเข้าใจงูลอกคาบมั้ยไม่เข้าใจแล้วงูมันตายมั้ยไม่ตายคนตายจริงแต่ปุ๊บมันก็เกิดแล้วเกิดเป็นอะไรล่ะเอกพลทำดีมันก็เกิดสุขติภูมิถ้าทำไม่ดีก็ทุกขติภูมิมันก็แบ่งกันแค่นี้สุขติก็คือเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้พรหมก็ได้ทุกขติก็เปรตสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสุรกายอะไรก็ว่าไปเนี่ยพวกเราก็งูลอกคาบแหละคนตายแล้วใช่ไหมพอฟังพระพุทธเจ้าเล่าก็ปิ้งเลยเข้าใจเลยไม่ต้องไปเสียอกเสียใจนี่จะเปลี่ยนภพภูมิแล้วมีชีวิตอยู่ก็ทำความดีถ้าเยอะตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าโอ้โหลุงนี้กูเกิดเป็นคนกูทำความดีแล้วก็ดีที่เหลือมานี่ชั่วมาตลอดชีวิตเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความสุขที่สอธรรมยศบอกเนี่ยมันก็ความสุขอยู่ใกล้ๆตัวไม่ใช่เอกพลลองทั้งวันนึงก็ได้เสาร์อาทิตย์หยุดไปวัดมาทำบุญตักบาตรฟังพระเทศหาอะไรกินสบายๆไม่ได้เดือดร้อนชาวบ้านเขาไปทำจิตอาสาบ้างเพราะจิตอาสามันทำให้เรามีความสุขนะครับใช่ครับรู้ไหมจิตอาสาต้นฉบับเลยของโลกอ่ะอยู่ที่ไหนรู้ไหมที่ไหนครับอาจารย์เอ้าอยู่บนฟ้าไงพระอินทร์ไงอ๋อครับพระอินทร์เนี่ยคือมัคคะมานพเป็นเด็กหนุ่มเหมือนกับเอกพจน์นี่แหละแต่ก็มาร่วมไม้ร่วมมือกับลูกน้องอีก32คนทูเดเทดินโมโลโมหินเหมือนฐานช่างอ่ะครับ ช่วยเขากุดหลุมช่วยเขาทำทางเขาเดินทางไกลหิวน้ำก็เอาโอ่งไปตั้งเอาน้ำไปตั้งเหมือนภาคเหนือภาคอีสานของไทยเราก็มีเยอะใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วก็คนบอกไอ้นี่มันทำไปทำไมวะมัคคมาโนบอกฉันจะสร้างทางไปสวรรค์คนก็หัวเราะเยอะในสุดมีคนอิจฉานะอิจฉาไปอันนี้ไม่เล่าให้ละเอียดหรอก ในสุด32บวกกับมัคคมาโนบเป็น33ตายไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงรู้จักดาวดึงไหมล่ะดาวดึงเนี่ยแปลว่า33คนมีพระอินทร์ขึ้นมัคคมานพนี่ก็เท้าสักกะเทวราชคือพระอินทร์นั่นแหละที่เราจำลองรูปเป็นองค์เขียวๆอ่ะพระอินทร์อ่ะพระอินทร์เนี่ยที่นั่นอ่ะก็มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยความดีที่ทำไว้เนี่ยจิตอาสาไม่ได้เสียตังค์สักบาทนึงใช่ไหมใช่ครับช่วยเหลือประชาชนเขาทุกข์ร้อนเดือดร้อนเนี่ยทำถนนบ้านพังสะพานพังไปช่วยเขาทำออกแรงหน่อยไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองนี่ไงจิตอาสาทำแล้วมีความสุขนะมีความสุขนะเพราะฉะนั้นนี่ก็สอธรรมยศเขาว่าไว้อีกสักท่านหนึ่งอันนี้เอกพลต้องรู้จักไหมล่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่โอ้รู้จักเลยครับอาจารย์ท่านบอกว่าชีวิตมนุษย์นี้เปลี่ยนแปลงจริงหนอทุกข์และสุขพลิกแพลงมากครั้งโบราณท่านจึงแสดงเป็นเยี่ยงอย่างนาชั่วนับเจ็ดทีทั้งเจ็ดข้างฝ่ายดีโอ้โหเอาง่ายๆสรุปชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนั่นแหละครับชีวิตมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงคืออาจารย์ชอบอธิบายง่ายๆเอกพลขับรถมาที่กรมจัดการทหารสูงสุดกองทัพไทยเนี่ยเจอไฟเขียวตลอดหรือไฟแดงตลอดป่ะโอ้ก็ปะปนกันไปเลยครับนั่นแหละสุขทุกข์มันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเงินเดือนออกดีใจไหมดีใจดีใจครับพอจะมีประท้วงไปไงเสียใจโอ้โหเงินงวดนี้ยังไม่พอส่งเลยไม่รู้จะทำยังไงส่งบ้านส่งรถส่งแชร์ส่งอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับสรุปว่าชีวิตเนี่ยที่พระพุทธเจ้าหลวงนั้นว่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกสุขพลิกแพงมากครั้งโบราณจึงบอกว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดผลจำตรงนี้ไปเลยเวลาสุขอย่าเพลินไปเดี๋ยวทุกข์มันก็มาเวลาทุกข์ก็อย่าไปทุกข์มันมากเพราะยังไงสุขมันก็ยิ้มรอเราอยู่เพราะนั้นเนี่ยโลกนี้มันก็แปลกมันมีทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีมาชดเชยให้เราเนี่ยผสมผสานใช่ไหมผสมผสานก็เหมือนเล่าสั้นๆไอ้ชายชรามาหายอ่ะ
ไอ้นี่มีม้าชั้นหนึ่งมาม้าอาชาไนอยู่มาวันนึงไอ้ม้าเนี่ยหายไปไงแกก็เสียอกเสียใจไอ้คนก็เสียอกเสียใจก็มาบอกโอ้โหเสียใจด้วยนะม้าหายไปไอ้ชายชราคนนี้บอกไม่แน่ฉันอาจจะโชคดีก็ได้ เสียไปทำไมโชคดีหลังจากนั้นไม่กี่วันไอ้ม้านี่ไปพาพรรคพวกม้าชนายมาอีกเป็น10ตัวเลยเอ้าโอ้โหคนก็ดีใจกันมาชายคนนี้บอกอย่าไปดีใจเลยมันก็ชีวิตก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเสียอกเสียใจตามมาก็ได้อย่าไปคิดอะไรมากปรากฏว่าไอ้ลูกชายก็ขี่ม้าอาจารย์ขี่ไปขี่มาหล่นลงมาขาหักเลย คนก็มาแสดงความเสียใจโอ้เสียใจด้วยนะที่ลูกชายขาหักจะโชคดีก็ได้ปรากฏญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกทีนานจริงทุกคนในหมู่บ้านนี้ต้องไปเป็นทหารหมดนะไปรบกับญี่ปุ่นนะปรากฏว่าไอ้ลูกชายของชายคนนี้ขาหักไปไม่ได้รอดไหมรอดครับไอ้ที่ไปรบเนี่ยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นโดนญี่ปุ่นเลียพระหมดตายหมดไอ้นี่รอดอยู่คนเดียวคนก็มาแสดงความดีใจว่าโอ้ลูกชายรอดนะบอกชีวิตในโลกนี้จำไว้ด้วยชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดโถนเนี่ยชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาได้เราอย่าไปดีใจมากนะเวลาจะอย่าไปเสียใจเพราะว่ามันสลับหมุนเปลี่ยนทำให้เราเนี่ยอายุสั้นเพราะเราไปดีใจกับถูกหวยไปเสียใจกับหวยกินอะไรเงี้ยดีใจเสียใจทุกวันที่หนึ่งวันที่16ก็มีคนดีใจแล้วก็เสียใจและเอกก็มันรู้คนดีใจน้อยหรือว่าดีใจมากกว่าอย่างนั้นก็ถือว่าเราก็ได้ดีใจนะครับอาจารย์เพราะไม่เป็นความสุขใช่ไหมดีใจมันจะถูกหวยมันจะมีตั้งกี่คนเราที่เหลือมันกินทั้งประเทศอยู่แล้วอะไรจำไว้เลยชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้คนนะวันนี้ก็สองสามหัวข้อเอามาเล่า